ยังโอ้ประมาณหันหน้าตรงหน่อยมือบ้านหน้าเปื่อนสวัสดีครับคุณดาวครับผมโอเคโอเคอันนี้จัดองค์ประกอบกันอยู่นะครับยังไม่ลงตัววันนี้มีคุณป้าเขียวจากเยอรมันนะครับที่จริงว่าให้ทำคอนเทนต์ที่แกเห็นคลิปหนึ่งที่มีคุณป้าแมวนะครับมาของพวงมาลัยให้รางวัลเด็กๆของพวงมาลัยให้รางวัลเด็กๆนะครับก็เลยอยากทำแบบนั้นแต่ทีนี้ติดด้วยว่าสถานการณ์โควิดนะเขาไม่ให้รวมตัวเราก็เลยตกลงกันว่าเอาเป็นแบบว่าไปทีละบ้านดีกว่านะครับคือเหมาะสมสุดแล้วช่วงนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากทำให้นะครับเพราะมันเป็นการที่ชาวช้างได้มาคุยสวนเสฮฮากันแต่ว่าเรากลัวเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโอเคก็มีท่านก็ส่งอะไรนะจดหมายจดหมายนะครับพูดเป็นว่าจดหมายดีกว่าแต่ว่าผู้ชมทุกคนอาจจะรู้ว่าคืออะไรครับจดหมายมาใหลูกช้างแต่ละเชือกละเชือกละเชือกแล้วก็แม่ช้างด้วยครับวันนี้ของหนูดาวเนี่ยก็มีแกทำบุญหาลืมไปแล้วก็ทำบุญหาเป็นการว่าทำบุญหาผู้ที่ล่วงลับก็คือสามีชื่อว่าด็อกเตอร์แวร์แนสคิปคาผมอ่านถูกนะครับแวร์แนสคิปคาต้องขอขอบคุณป้าเขียวมากๆนะครับต้องทีแรกแกก็มอบหมายให้ครอบครัวของผมนะครับแต่พอดีผมก็ยุ่งยากกับการทำบ้านแล้วก็ถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนั้นน้องเสือก็มีเวลาเขาก็ถ่ายคลิปให้ผมบ้างครับผมก็เลยให้น้องเสือดูเลยครับดูแต่สภาพผมดูเลยครับดิยังไม่เสร็จเลยครับผมนะครับขอบคุณป้าเขียวจริงครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ดูด้วยนะครับเรามาถึงบ้านของหนูพลอยคิดดีของเราแล้วนะครับจะให้แต่ว่าแม่เขาอยู่นู่นนะเดี๋ยวไปหาแม่เขาตั้งหาเราต้องเรียกผู้ใหญ่ลือตกบ้านแฟนคลับจากเยอรมนีส่งจดหมายมาให้นะครับส่งจดหมายให้ร้านให้คนให้ครอบครัวของหนูพลอยครับครับผมขอบคุณครับอันนี้ของลูกก่อนนะอ้าวแต่พวกไรกันลูกเอฟอ้าวยาเสียวได้ยาตกใจเอฟตกใจแลนด์นี่ล่ะตกใจแลนด์นี่โอ้พวกอะไรขี้เหงาเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่น้อยหนาที่ว่าเป็นฝีด้วยไปคล้องคอคุณแม่น้อยหนาด้วยครับขอบคุณครับวันทำเร็วครับเฮ้ยกินน้ำกินครับเลยยิ้มแปลกก็มูเนาะไปหาน้อยหนากันใช่จะคล้องคอของแม่พลอยนะครับครับนะต้องให้ควานนะฝีนั่นแหละฝีจะแตกแล้วเนี่ยป้ามันตัวใหญ่แบบกันเลยกลับมาดึงเล่นเรียบร้อยครับดูฝีเดี๋ยวจะดึงขาด้วยจะแตกแล้วนะฮะนี่เห็นไหมนี่ยังรอดอยู่ตรงนี้บวมโอเคครับเราก็จะไปบ้านหลังอื่นต่อว่าจะเอาบ้านบัวบานเป็นบ้านสุดท้ายนะครับเป็นบ้านของชายเลิฟนะครับผมมาแล้วนายเลิฟอยู่ไหนมานี่มาแล้วไปคล้องเลิฟกับแม่นะมานี่โอ้โหมีตาอย่างรอนะครับชายเลิฟนี่อย่างรอนะฮะอันนี้ก็ได้ครับยังไงพ่อลูกไหนบดทุ่งแอคชั่นหน่อยเชื่อไอ้ท่านสวยๆเลยลูกถึงบนบนดีๆมือนั่นหนังบนหนังยังหนาเหมือนเดิมคุณป้าจากเยอรมันเพิ่นส่งมาให้มีเสียงออกกับเพิ่นป่ะขอบคุณคุณป้าครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็พูดไม่ค่อยจริงเท่าไหร่หรอกครับอ้าวไปดูแม่พิมพ์ต่อนะแม่พันหลักนะครับแม่พิมหลักพันไว้นะหลักก็คือที่ผูกช้างแล้ว
ผ่านเลยบอกผ่านเลยเอาเดี๋ยวครับตอนนี้คุณเขาไก่หรือยังหรือจัดบกปันไหนจะบกปันไหนนะครับเติมบกปันคุณบกหรือว่าไงดีข้าหน่อยลูกข้าเสือก่อนพิมได้ก่อนลูกได้เร็วโอ้ยเนาะมาดีข้าก่อนสวยเร็วข้าก่อนสวยก่อนใส่บัวน้ำสวัสดีครับดีเกี่ยวกิ๊บบัดดีสวัสดีครับเร็วข้านั่นข้าก่อนข้าก่อนย่ำบ่อยากให้เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดได้สวัสดีข้าก่อนลูกข้าสวยข้าสวยเสียงด้วยดีล่ะเท่ไรยอดเสียงดังมากนี่โอ้บังตายไก่แห้งเป็นสาวแห้งกันนี่เนาะเขามาโลดเป็นยังเดือดกูอยู่ไกลๆโลดเป็นยังดอกแม่นบ่เออมาโลดเบิ้งมันโอ้ดูครับยิงครับโอ้ยยาได้พิมพ์แห้งยิงเอ้าเปิดตาครับในลูกเปิดตาว่าได้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เป็นหนึ่งในโคชลักษ์ที่อันนี้นะที่ถูกต้องตามตำราโอเคเราไปดูพายเลิฟต่อนะครับป่ะเอ้ยไม่ใช่พายจ่อยป่ะต่อไปก็เป็นบ้านจ่อยครับบ้านจ่อยนะครับเอาเป็นไงอันนี้ของแม่เขานะครับอันนี้ของบ้านจ่อยบ้านจ่อยต้องให้เสือเออให้เสือของเฮ้ยยังโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะมาดูของแม่สาวด้วยครับโอเคนี่นะมามเพราะว่าเราได้ของให้แล้วนะครับก็ขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับต่อไปเราจะไปบ้านอุ้มบุญแล้วก็บ้านใครอีกนะเหลือแค่นี้เฮ้ยเหลือสามบ้านทองเพชรครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับพ่อขายฟองไหมไปใหม่ครับผมไม่ตายขอบคุณป้าจากเยอรมันนะครับขอบคุณมากๆนะครับเราไปคล้องคอนะครับปีใหม่ก่อนเลยมาปีใหม่ปีใหม่กินยาอยู่คุณแม่นะครับที่รักแต่งลูกก็ใหม่ครับพี่มาพี่โอ้ยอยากได้น้ำพอพี่ไม้เมื่อนี้อยากได้น้ำพอบอกเยี่ยมนี่มาพี่มาดิจ่าก่อนจ่าสวยก่อนเร็วไม่สวยแล้วอยากไปกินน้ำกับแม่หรือเปล่าหรือไปกินกล้วยครับคุณแม่มาพี่ต้องมาต้องพี่สวยครับคุณแม่จ่าก่อนจ่าครับว้าวคุณแม่ๆนะครับโอเคครับร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยครับไปดูแม่ตายค่ะแม่ตายต่อครับแม่ตายเป็นช้างเพศเมียอีกเชือกนึงที่ผมชอบมากเลยนะถ้าสมมติว่าผมเป็นคนมีเงินแล้วจะอยากจะได้ช้างหรือว่าจะซื้อช้างนะผมจะเลือกซื้อช้างแบบนี้ขวนแล้วก็ปุ๊บมือกล้องผมระวังล้มนะฮะมือกล้องของเลยครับชิบเอาแม่ตายสนใจไหมสูงครับควานเตี้ยครับควานเตี้ยควานเตี้ยได้หน่อยช้างสูงนะครับช้างสูงโอเคนะครับอันนี้มีอะไรจะพูดกับคุณป้าไหมครับก็ขอบคุณนะครับคุณป้านะครับที่รักและเอ็นดูครอบครัวของน้องปีใหม่ครับขอให้มีอายุที่ยืนยาวนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับให้ร่ำให้รวยครับขอบคุณมากๆนะครับครับต่อไปเราจะไปบ้านอุ้มบุญต่อนะครับรอดูครับมาถึงบ้านของอุ้มบุญแล้วนะครับFC จากเยอรมนีเมื่อแถว3เริ่มโตแต่ว่าด้วยโควิดเลยอยากหน่อยนึงครับเลยเอามาให้อยู่บ้านเอา
คล้องคอให้ผู้บุญสุดที่รักเลยลูกอ่ะโอ้สาวสวยนะสาวสวยของเราลูกอ่ะแรงแรมใส่อีกบ่แล้วก็แม่ฟ้าใสครับอ๋อเราให้แม่ลูกส่งจดหมายรักมาให้สองเชือกครับแม่ลูกขอบคุณแต่ว่าจดหมายให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวหุ่นทางแม่ฟ้าใสนะครับอุ้มบุญช่วงนี้เขามีกิจกรรมทำโลงช้างใกล้เสร็จวันนี้แหละเสร็จวันนี้แหละมาแม่ฟ้าใสขาขึ้นเขาขาเลยโอ้พี่ต้มไรเนี่ยใส่ตาขึ้นเขาออกขาวๆจ้าเร็วจ้าสวยคือตาก็ออกขาวๆตาสั่นละคือแม่อ่อนเร็วมาดูเถอะเฮ้ยเฮ้ยตาเขาเขาเฮ้ยเขาแก้ได้ไหมครับแก้ได้ครับเขาแก้ได้ได้มีตาเขาใสเหมือนแม่เลิฟเลยอือบุญตางสีป่ะวัวตอนที่ซื้อมาใหม่ยังดำอยู่ก็ประมาณนี้แหละโอ้แต่ปีนี้ทำไมขาวนิดเริ่มแก่แล้วอ่ะเปอุดมีอะไรจะฝากบอกไหมครับขอบคุณเอที่เอ็นดูและเมตตาครอบครัวของอุ้มบุญกับแม่ฟ้าใสนะครับครับผมขอบคุณครับต่อไปครับเป็นบ้านสุดท้ายก็คือบ้านบัวบานนะครับไปกันโอเคครับต่อมาก็เป็นของน้องเมษานะครับคุณยายจากป้าจากเยอรมันนะครับฝากมาของคอให้หน่อยนะขอบคุณมากครับวันนี้รวมไฟลงลงไหนลงนะมีจดหมายมาให้แล้วก็ยอตัวเล็กนี่ยังมันต่ำครับต่ำโอเคนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับขอบคุณคุณป้านะครับต่อไปจะไปดูช้างของพังอุ้มบุญเป็นก่อนสุดท้ายนี่คือบัวบานครับพังอุ้มบุญก่อนเป็นไงบ้างครับลกออกแล้วลกแล้วสบายใจครับโล่งใจโล่งใจไปต้องเฝ้าดูเรื่องไอเลือดอะไรนี่ตกทุกวันนะครับทีนี้อีกอย่างนึงเลือดตกทุกวันกลัวมันเป็นเชื้อติดเชื้ออะไรทุกอย่างเลยก็อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วแห้งอย่างนี้ไม่มีกังวลใจเรื่องเชื้อเรื่องอะไรครับโอเคครับก็ลุกล่วงไปดีปลอดภัยดีทั้งหมดครับโอเคครับครับสวัสดีครับโอเคครับเรามาถึงบ้านสุดท้ายแล้วก็คือบ้านน้องบัวบานนะครับก็ต้องขอมอบจดหมายที่คุณป้าจากเยอรมนีครับมอบให้คุณจริงนะคุณดูแลช้างกี่เชือกครับช้างของผมเองนะครับ2เชือกครับโอ้โหของผมด้วยนะครับเป็นว่านี่ครับพวงมาลัยนะครับคุณควานจะโป้ครับคล้องให้หน่อยครับในของพวกบ้านนะครับเป็นบ้านสุดท้ายแล้ววันนี้มาก็อย่างที่พูดไปในต้นคลิปเป็นช่วงที่เป็นโควิดนะครับเราก็ปรึกษากันหลายๆช้างหลายๆเชือกว่าทำแบบนี้ดีที่สุดนะครับโอเคไปอยู่บัวบานด้วยโอ้เฮ้ยบัวบานหันหน้าตรงเลยบัวบานหน้าเปื่อนแล้วนะครับนี่เป็นบ้านสุดท้ายนะครับที่เรามาถ่ายนะครับขอบคุณคุณป้าที่อยู่เยอรมันขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเราที่เอ็นดูเมตตาชาวช้างทุกเชือกนะครับคุณมีอะไรฝากบอกไหมครับเนื่องในวันสงกรานต์ครับวันปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามเราดูเราเป็นกำลังใจให้เรามีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินทองไหลมาที่มานอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเสียงอิรินะครับ